อ่ะเรามาดูกันนะครับในหน้าต่อไปหน้านี้นะครับเออคนที่มาที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจะได้ยินกันบ่อยนะเอ,อเราได้ยินว่าสัญญาจ้างงานเนี่ยมันมี2แบบนะมันมี CDE กับ CDD นะครับตอนแรกๆเวลาเมอร์แซนมาเริ่มทำงานประมาณนี้ใช่ไหมเราก็งงเอ,อไอ้ CDD กับ CDE เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่ะเรามาดูความหมายกันก่อนแล้วกันเนาะอ่านะครับผม ความหมายอันแรกกันเลยนะครับ CDE มันหมายความว่าอะไร CDE เนี่ยมันย่อมาจาก C เนี่ยมันมาจากคำว่ากรงเธอโอเคนะ C หมายความว่ากรงเธอนะครับแล้วก็ D เนี่ยมันหมายความว่าเดอเอาไม่ใช่ D เนี่ยมันหมายความว่าดูเรนะครับผม เซ่ในะจ,รจริงมันก็มาจากกองท่าเดอดทวายนั่นเองนะครับเดมันมามันหมายความว่าดูเรก็คือระยะเวลานั่นเองนะแล้วก็อีตรงนี้นะครับมันหมายความว่าอังเดตแอกมิน่เออแล้วมันจะแปลยังไงล่ะอังเดตแอกมิน เอามาแปลคำแรกกันก่อน d a e tag mini เนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับถ้า date tag mini มันมันก็จะต้องแบบว่ามีเป็น period หรือว่าเปย์ขหรือว่าเป็นระยะเวลาที่แบบว่าแน่นอนใช่ไหมถ้าเป็นอัง date tag mini ก็ไม่มีระยะเวลาที่แน่นอนก็คือแสดงว่าเป็นระยะคือมันไม่มีระยะเวลาจบอะก็คือแบบว่ามันสามารถยาวไปได้แปลเอาง่ายๆนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ทําความเข้าใจเวลาที่มือแซมมาแปลคําข้างล่างเนี่ยก็คือว่า CDE เนี่ย มันเป็นสัญญาจ้างระยะยาวนั่นเองก็คือประมาณว่าพอเราได้รับทำงานแล้วเราเป็น CDE ปั๊บนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรต่างๆนานา,นานนครับก็คือทำไปจนถึงเกษียณ ทำไปจนถึงวันที่แบบว่ามีปัญหากับในบริษัทแล้เขอจะให้เราออกนั่นเองนะครับคือมันไม่ได้เป็นสัญญาจ้างระยะสั้นนั่นเองโอเคนะซึ่งตรงนี้นะครับภาษากฎหมายประเทศไทยคือมือแซนก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกกันหรือเปล่าว่าสัญญาจ้างระยะยาวแต่คือก็คือประมาณว่าคือมันเป็นสัญญาที่แบบว่าพอได้ปั๊บก็คือว่าอยู่ไปตลอดชีวิตอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะพอคราวนี้เรามาดูละกันว่าเออกฎหมายฝรั่งเศสเขาเขียนหรือว่าเขาบัญญัติเขาให้นิยามว่าอะไรเนาะนะครับเขาก็บอกว่า อิ il, ตรงนี้นะครับมันมาจากคำว่าเลือกกองท่านะก็คือเ e ซดีอีนั่นเองตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเลือกกองท่าเน é เพ i ว p a ปะนะครับเลอกองท่าก็คือประมาณว่าอินเนอเพยว่าปะลาดัตส์อลาเ e ล l ์อินพรอนฟินนะครับอ่ะจะมาให้ก่อนไอที่เป็นแวปเพยว่านะครับมันมาจากคำนี้ก็มาจากเพ v ว i t ตรงนี้นะครับก็คือประมาณว่าคือเขาไม่ได้แบบประมาณว่า เอาง่ายๆนะไม่อยากจะแปลเป็นคำๆพอเวลาแปลเป็นคำๆแล้วมันดูเป็นมันเป็นภาษาลิเกอ่ะคือมันดูแบบแปลงๆนะครับเนาะก็คือแบบประมาณว่าเขาบอกว่าไอ้คำว่า CDE หรือว่าไอ้สัญญาตรงนี้นะครับ,อบอก็คือเขาไม่ได้ระบบุหรือเขาแบบไม่ได้แบบว่าเตรียมการว่ามันจะต้องมีวันจบวันจบสิ้นหรือว่าวันสิ้นสุดนั่นเองโอเคนะจบประโยคแรกนะครับผมสังเกตนะ อันนี้นะคำว่าอะลาแกนนะครับก็คือลาแกนตรงนี้ก็คือลาดัดนั่นเองโอเคนะถ้าใครต้องการทราบนะครับและสังเกตนะมันเป็นภาษากฎหมายอะ่ะ <c oughs> คือไม่อยากบอกเป็นภาษากฎหมายเพราะบางทีมันก็เป็นภาษาที่สระสรวยได้ด้วยเหมือนกันไม่จำเป็นที่จะบอกว่าเป็นภาษากฎหมายใช่ไหมซึ่งเวลาเขาใช้คําหรืออะไรประมาณนะี้คือเขาจะพยายามที่จะเชื่อมครับเชื่อมคํานั้นมาเชื่อมคานั้นมาบวกกับคํานี้หลังจากนั้นไอประโยคที่ต้อง ที่เราอยากจะเขียนสั้นๆง่ายๆประมาณนี้ <_ d ata> เขาก็จะเป็นประโยคด้วยบยาวประมาณน,านั้สี่บรรทัดอ่ะเพื่อบอกหนึ่งความหมายสังเกตไหมอย่างเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นหนึ่งประโยคนะแต่ถ้าเราดูกันข้างในอ่ะมันมีสองสามประโยคครับที่มันซ่อนอยู่ <_ d ata> เพราะฉะนั้นภาษาคฎหมายคือเวลาอ่านครั้งแรกเนี่ยคือมันจะเริ่มมึนไงเพราะฉะนั้นต้องพยายามพยายามมานั่งตัดเอาว่าเฮ้ยใจความมันมีอยู่ตรงนั้นตรงนี้อ่าโอเคนะพอคราวนี้นะครับก็จะไม่แบบว่า วุ่นวายไอแต่ไอแต่ละคำนะก็คือพอเนี้ยเขาก็บอกว่า ill นะครับก็คือหรือกองท่าตรงเนี้ยนั่นแหละ ill per at นะครับ h o m p u นะครับอันเนี้ยมันมาจากอะไรเอ่ยมันมาจากแว็บคำว่า home นะครับ home ก็คือประมาณว่าตัดโดนตัด โดนอะไรเอ่ยคือโดนหักอะไรประมาณนี้เนาะไม่รู้คือไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าอะไรนะครับคือมันสามารถถูกอะไรครับถูกหักคือสัญญาถูกหักสัญญาถูกฉีกเออนั่นเองถ้าใช้เป็นภาษาไทยเนาะสัญญาเนี่ยสามารถถูกฉีกหรือว่าถูกยกเลิกหรือว่าแบบว่าถูกการเซ่หรือว่าแบบว่าพยายามคือพยายามเข้าใจความหมายเนาะนะครับก็คือสามารถยกเลิกประมาณนั้นนะครับชุกนะครับชุก decision ก็คือว่า จากสัญญาหรือว่ามันคือมันไม่ไม่ม่ได้หมายความว่าสัญญาจากการตัดสินใจตัดสินใจยังไงนะครับตัดสินใจ Unilateral คำนี้อาจจะยากสักหนึ่งนะครับอันนี้ยยูเนี่ย uni เนี่ยมันหมายความว่าคือมันไม่ได้ร่วมกันนะคืออันนี้มันเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คือประมาณว่าสัญญาตรงนี้คือมันสามารถถูกหักถูกยกเลิกด้วย การตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองโอเคไหมเขาก็มีอธิบายความหมายเพิ่มเติมว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมายความว่าอะไรนะครับก็คือซัวซัวตรงนี้ก็คือหมายความว่ากรณีแรกนะครับก็คือประมาณว่าอาจจะมาจากเดอร์ลมพลเยอร์ลมพลเยอร์ก็คือคนว่าจ้างนั่นเองก็คือเจ้านายเรานะครับไอ้ตรงวง,งเล็บตรงนี้นี่ยังไม่ต้องอ่านนะมาต่อกันก่อนซัว ยูซลาฮีนะครับหรือในะอีกกรณีหนึ่งก็คือมาจากนะครับมาจากลูกจ้างนั่นเองและก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะครับอูอองกอร์นะครับ, gros, รบก็คือพอเวลาเข็นว่าอูอองกอร์นี่ยก็คือประมาณว่าแค่นั้นยังไม่พอหรือยังมีกรณีอย่างอื่นอีกนั่นเองนะครับอูอองกอร์นะครับปูอุนโกสเอ็กสเตอร์เรีย a r โอนะครับก็คือหมายความว่ามันยังมีกรณีอื่นๆที่มันนอกเหนือ นอกเหนือจากอะไร g o s Exterior ก็คือประมาณว่าเหตุผลข้างนอกข้างนอกข้างนอกอะไรครับปากที่ปากที่ i. ตรงนี้ก็คือลอมพลอยเยอร์แล้วก็สลาคิเย่นั่นเองนะครับถ้าใครต้องการรู้ว่ามันแปลมันไปโยงตรงไหนนะก็คือมันเป็นเหตุอื่นๆที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับลอมพลอยเยอร์และไม่ได้เกี่ยวข้องกับสลาคิเย่เลยก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้างเขาก็ให้ความหมายตรงนี้นะครับเอาไว้ว่าเออ x ตรงนี้นะครับมันมาจากคําว่า exom นะครับหมายความว่ายกตัวอย่างนะวันนี้ที่ใครที่เพิ่งมานี่อาจจะหมื่นได้นะอันนี้เมื่อแสนแจ้งไปแล้วนะครับในช,ช่วงแรกว่านีโวอาวองเซ่นะครับวันนี้นะครับกาก็คือเป็นกรณีกาดูฟ็อกส์มาร์เจอร์จำไว้เลยนะครับใครที่เรียนภาษากฎหมาย,ยประมาณนี้จะได้ยินบ่อยเหลือเกินคำคำนี้ฟ็อกส์มาเจอร์กาดูฟ็อกส์มาร์เจอร์กาดูฟ็อกส์มาร์เจอร์เนี่ย, Major, Major, ยมันหมายความว่าเป็นกรณีหรือเป็นเหตุสุดวิสยัยเช่นประมาณว่า คือลูกจ้างนะครับโดนถูกไล่ออกหรืออะไรประมาณนี้ด้วยที่เหตุประมาณว่าเกิดอุทุกขภัยแบบว่ามีไฟมงไฟไหม้บริษัทหลังจากนั้นบริษัทคือมันไม่ได้เป็นคือมันไม่ได้เป็นคือมันอะไรเอ่ยคือมันไม่ได้เป็นความตั้งใจของบริษัทอะไรประมาณนี้คือมันเป็นเหตุสุดวิสัยหลังจากนั้นมันไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกจ้างก็เลยต้องโดนเชิญออกนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่เป็นเหตุเหตุอะไรเอ่ยเป็นเหตุ Fox Major นะครับก็คือประมาณว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นเอง โอเคนะพอคราวนี้นะครับเรามาดูย้อนกลับนะครับเอออะไรมันเป็นสาเหตุละ่ะสาเหตุที่นายจ้างเนี่ยสามารถเอาลูกจ้างนะครับออกไปได้ในกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยได้สัญญาแบบได้สัญญายาวตลอดชีวิตเลยนะก็คือมีกรณีที่ประมาณว่ารีซองซีมงนะครับก็คือหมายความว่า เป็นการจะคือไม่ได้เป็นการอะไรเอ่ยไล่ออกนั่นเองนะครับผมไล่ออกอันนี้ไม่เป็นคำนามเนาะดีซองซีมองก็คือว่าเป็นการไล่ออกด้วยเหตุผลเหตุผลแบ็กโซแนนก็คือเป็นคือเป็นเหตุผลเฉพาะอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นเหตุผลส่วนตัวหรือนะครับหรือว่าเพื่อปูโมชีฟ e อีกโนมิกก็คือว่าหรือมันเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเศรษฐกิจกฐฐเช่นประมาณว่า บริษัทไปไม่รอดแล้วล้มละลายอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกจ้างอานายจ้างก็สามารถเชิญลูกจ้างออกได้เพราะว่ามันถูกเควัวก็คือประมาณว่าคือมันถูกแบบประมาณว่าคือกฎหมายเนี่ยเขาได้รองรับไอเหตุตรงนี้เอาไว้แล้วเนาะหรือในะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมิสอะลาเคิร์ทก็คือประมาณว่าอ,อ,อะไรเอ่ยกเกษียณน,นั่นเองนะครับพอาอเนี้มันก็เป็น3มเหตุผลเนี่ยที่มัน ที่นายจ้างเนี่ยสามารถเชิญลูกจ้างออกได้นั่นเองนะครับในกรณีที่ลูกจ้างได้สัญญาแบบว่า CDE นั่นเองเนาะหลังจากนั้นอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นกรณีที่แบบว่าลูกจ้างต้องการออกเองหรือว่าต้องลูกจ้างแบบกาเซ่หรือว่าลูกจ้างคมหรือกองท่านั่นเองนะครับก็คือก็ลูกจ้างยกเลิกคือไม่เอาและไอสัญญาตรงนี้คือต้องการยกเลิกนะครับก็คือมีกรณีแรกนะครับที่เขาเขียนเอาไว้ก็คือเดมิช เดมิชงเนี่ยมันหมายความว่าลาออกคือเวลาสมมุติว่าใครลาออกประมาณนี้ก็คือสามารถยกเลิกสัญญาจ้างนี้ได้นะครับหรือว่าเด a r t อ la เ e t r a ท t e ก็คือว่าในกรณีที่อะไรเอ่ยกรณีที่กเกษียณน,นั่นเองนะครับผมโอเคไหมประมาณนี้เนาะและหลังจากนั้นนะครับอ่ะ ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาอะไรแล้วก็เข้ามาดูไม่ได้นะครับแชร์ไลฟ์นี้ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็สามารถกลับมาย้อนดูที่หลังได้เนาะโอเคนะครับแล้วก็ที่มือแซนอธิบายไปเมืม่อสักครู่นี้นะครับคือหน้าแรกเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้ว่า Le ืบ s ิสูร n ง t รืกลงท่า de travail doit, doit être é c r ก t ก็คือประมาณว่าโดยเหตุดยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือสัญญาจ้างเนี่ยมันจะต้องมีคือมันจะต้องมีการเขียนทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหม นในกรณีที่เป็น CDE เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าโอ c u งโอเคงนะครับคือหมายความว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ c คงนีคร e ีนีเอ็กซิเกปูอัน CDE อะตอมพักอะตอมพลังนะครับซอฟซีอ si ินกองวงชงก่อเล็กชีฟเลเพววัวคือแปลไปเลยนะครับก็คือประมาณว่าคือเวลาที่จะทำ CDE อะไรสัญญาจ้างประมาณนี้นะครับในกฎหมายเนี่ย คือมันไม่ออกบริการตัวก็คือประมาณว่าออบริการตัวเนี่ยมันแขนอย่างนี้ o b l i g ก t ต r นะครับก็คือประมาณว่ามันคือมันไม่ได้แจ้งไว้ในจดคือมันไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายว่าจําเป็นที่จะต้องเขียนนะในกรณีที่แบบว่าจ้างกันใน CDE ประมาณนั้นนะครับ c d e ตรงนี้ก็คือในกรณีที่เป็น c e ดีอตองพลังก็คือประมาณว่าเป็น CDE ตองตรงนี้ก็คือเวลาเวลาพลังก็คือว่าเป็นเวลาเต็มเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเออไอเวลาของประเทศฝรั่งเศสที่เขาเรียกว่าเต็มเนี่ย มันจำนวนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาก็เขียนต่อไปว่าไว้ว่าโซฟซีก็คือว่ายกเว้นไว้ในกรณีที่กองวงทรงกลเลมทีฟตรงนี้ก็คือเป็น พยายามไปหาข้อมูลนะครับก็คือเป็นภาษาทไทยก็ปรมาว่าเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างอะไรเอ่ยสมาคมอะไรประมาณนี้นะครับเช่นประมาณว่าถ้าเกิดว่าใครทํางานเกี่ยวกับอ,อ,อะไรเอ่ยอะใครที่เป็นแคสเชียมันก็จะเป็นกลวงกลมวงชงกลุ่ c ชีพ e รลักของดิส b u t บิ n ชก็คือแบบประมาณว่ามันคือมันก็เป็นสัญญาร่วมสัญญาเป็นเป็นคู่สัญญาระหว่างลูกจ้างนายจ้างที่อยู่ในระบบของพวกขายส่งอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะ โอเคไหมครับไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเขาใช้คําว่าอะไรแต่ว่าก็คือประมาณคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกองวงโซถ้าไม่มีกองวงซูงโคลเลกทีฟตรงเนี้ยที่เขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าทําสัญญา CDE เนี่ยแล้วเออมันจะต้องถูกเขียนเอาไว้ด้วยเนี่ยเอาใหม่คืองงไอ้ที่พูดเอาไว้คือจะได้แบบไม่ต้องเพราะว่าอันนี้มันมันสำคัญก็คือประมาณว่าในกรณีที่เป็น CDE นะครับไอ้สัญญาตรงเนี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเขียน นะครับผมยกเว้นไว้แต่ว่ากงมงชงโกเร็กชีตรงนี้เขาได้ทำข้อตกลงเอา,เอาไว้แล้วว่ามันจะเป็นต้องเขียนนั่นเองโอเคไหมนะครับผมงงไหมเนี่ย <laughs> พยายามพยายามที่จะไม่ให้ยากอะไรมากมายนะครับบองรูเกริโกะกอมาวซาวะ นะครับโอเคพอครานี้เรามาดูหน้าต่อไปนะครับเราดูเรื่องเกี่ยวกับ CDE ไปแล้วเรามาดูตรงนี้ที่เป็นเรื่อง CDD กันบ้างนะครับ CDD ส่วนใหญ่นะครับเวลาคนไทยหรือว่ามาทํางานที่ประเทศฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่เวลาจะได้งานช่วงแรกๆนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ CDD หมายความว่าไรไม่ได้หมายความว่าคนไทยไม่เก่งไม่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 ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับหมายถึงประมาณว่าคือเวลามาช่วงแรกอะไรประมาณนี้คืออาจจะแบบรับ job สั้นๆง่ายๆแบบประมาณว่าไม่ได้ยืดยาวอะไรมากนะครับอาจจะแบบว่าด้วยเหตุอะไรต่างๆนานา,นาเนาะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกงท่าอัดยูเรตเต็มมินีนั่นเองนะครับเซนันมาจากคำว่ากงท่าเดก็คือยูเรแล้วก็เต็มมินีก็คือตัวเดนั่นเองนะครับเป็นเซเดเดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเซเดอหมายความว่าเป็นสัญญาแบบว่าสัญญาไปตลอดชีวิตนั่นเองเนาะถ้าเป็นเซเดเดนี่นนมันเป็นมันเป็นประมาณว่าเป็นสัญญาจ้างช่วง คราวระยะสั้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะพอคราวนี้หมายความว่าอะไรต่อนะพอหลังจากนั้นนะครับพอคราวนี้เขาก็เขียนเอาไว้ว่า Le contrat de travail a duré อ n déterminé นนะครับวงเล็บก็คือ CDE เนี่ย e อตองลาฟ o r m มน e ร์มัลเอเจเนร a นเดลาคืออะ t รซงเดอร์ทวานะครับผมอันเนี้ยเขาก็เขาสังเกตไหมอันเนี้ยมันเป็นประโยคเดียวอะ มันรวมกันตั้งประมาณ2อสาประโยคอะไอที่มันอยู่ในประโยคเดียวเพราะฉะนั้นการอ่านภาษากฎหมายจึงมึนนะครับตนเองอ่านตอนแรกก็ยังมึนเลยแบบประมาณว่าโอ้ยจะแปลอะไรยังไงดีนะครับก็คือประมาณว่าไอกฎไอที่มันเกี่ยวข้องกับสัญญาจ,จ้างระยะยาวตลอดชีวิตตรงนี้นะครับมันเป็นแบบฟอร์ม ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาคือมันเป็นแบบฟอร์มที่ใครๆก็ทําเกี่ยวกับเวลาจ้างงานอะไรประมาณน,นั้นเนาะเขาก็ต้องการที่จะเน้นประมาณว่า La conclusion d a n contrat à d u r é e d é t e r m i n e นะครับ N'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise อย่านะครับ pour une tâche précise เอกตอมเปอร์แรอันนี้นะครับใครที่เรียนกฎหมายอะไรประมาณนี้ย้ำไปเลยนะตรงนี้อันนี้ใจความสำคัญปูอุลตาชพริซิสเอกตอมเปอร์แคร์เอกซาล์มอนซาล์มอนนะครับในกรณีที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทนะครับอ่ะย้ำเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าอะไรนะครับอ่ะมาต่อเลยจะได้เสร็จทีเดียวอุดรตบบริการตัวมันเป็นล็อบชีในหนังสือนะครับย้ำ นี่ก็ย้ำไปอีกหมายความว่าอะไรเอ่ยนะครับตรงนี้นะเขาก็บอกประมาณว่า CDE คือเวลาเราไปสมัครงานทั่วไปเนี่ยคือมันเป็นสัญญาที่แบบประมาณว่าใครๆก็ทําเป็นสัญญาที่ส่วนใหญ่แล้วว่าคือมันเป็นสัญญาที่ต้องทําหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็คือทํากันนะครับตรงนี้เขาเน้นแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่าจะให้ทําเป็น CDD ก็คือเป็นสัญญาจ้างระยะสั้นเนี่ย มันจะต้องแบบประมาณว่าเฉพาะอย่างเดียวนะคือมันเป็นต้องมีเหตุจําเป็นและมันจําเป็นที่จะต้องทําก็คือประมาณว่าทั่วไปเวลาเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่มันก็ได้ cede กันทางนั้นนะครับยกเว้นแบบประมาณว่ามีเหตุสุดวิสัยทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วเราก็ต้องมาจ้างแบบประมาณว่าสัญญาระยะสั้นนั่นเองนะครับผมกฎหมายเขาก็ต้องการให้ทุกคนเนี้ยมีสัญญาสามารถทํางานได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับพอคราวเนี้ย c DI e d ีเขาหมายความว่าอะไรต่อเขาก็บอกประมาณว่าค่าเกิดวัดจ้างหรือว่ามี การทำแบบเด d ๆเนี่ยมันจะต้องทำอะไรนะครับเนี่ยบอกว่า neposive ค,คือเป็นไปได้ในกรณีเฉพาะในกรณีที่การทำหรือว่าการทำงานเนี่ยที่มันจะต้องแบบประมาณว่าเป็นอะไรเอ่ยเป็นงานลักษณะพิเศษงานลักษณะพิเศษที่ต้องการพูดในกรณีนี้มันหมายมันหมายถึงแบบประมาณว่าคือจ้างงานเพื่อทำอะไรเป็น ทำอย่างนั้นน่ะเช่นประมาณว่าเราจ้างงานเพื่อไปทํางานอะไรสักอย่างโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้นะครับและสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันจะต้องตมตัปรแรกหมายความว่าไม่สามารถที่แบบว่าจะยืดยาวหลายปีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครถูกจ้างมา แบบประมาณว่าเป็น CDD อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าถูกจ้างซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับสองสามปีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือยกระยะเวลามาแต่อาจจะไม่ตรงตามตามกฎหมายนะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นี้นะครับก็คือประมาณว่ามันน่ะไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ย เขาให้หรือเขาอนุญาตเนี่ยให้บริษัทที่จ้างในรูปแบบ CDD ได้ในกรณีที่แบบประมาณว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยทําอะไรแบบประมาณว่าเอาเข้ามาช่วยบริษัทแค่แป๊บเดียวหลังหลังจนากนั้นก็ CDD ก็หายไป นะครับถ้าเกิดว่าจะรับเข้ามาคนอื่นทําใหม่อะไรประมาณนะี้ <g ül> ก็ต้องรับเป็น CDE <c oughs> เป็นเป็น CDE <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับคือต้องการที่จะบอกประมาณนี้ก็คือเพราะว่ามันจะมีแบบว่าบางบริษัทที่หัวหมออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรียนกฎหมายมาด้วยเหมือนกันก็คือประมาณว่าเป็นการจ้างจ้างแบบประมาณว่าจ้างเป็นลูกจ้างอะไรประมาณนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับก็ <c oughs> คือว่าให้ทํางานเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จะบอกว่าเออคนนี้มามาทำงาน ในตําแหน่งเป็นเลขาอเช่นให้ทํางานในตําแหน่งเลขาแล้วก็ระยะจ้างงาน1ปีประมาณนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นปับ๊บทำงานไปครบ1ปีลูกจ้างทํางานที่เป็นเลขาไปครบ1ปีหลังจากนั้นปีที่2 เขาก็บอกว่าโอเคคุณทำงานดีแต่ฉันไม่สามารถที่จะรับคุณเข้ามาทำงานระยะยาวเป็นเ c d ีได้ฉันขอจ้างคุณใหม่อีก1ปีแล้วก็เขียนเหมือนเดิมเป็นสัญญาทำเลขาเพิ่มอีก1ปีนะครับในกรณีนี้นะก็คือว่าลูกจ้างสามารถนะครับไปยื่นไปยื่นขออันนี้มันคือขอเป็นอะไรเอ่ย คือจับคือไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันเรียกอะไรคือเป็นเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าเวลากอคือเวลาไปร้องไปร้องทุกข์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอให้ศาลอะไรประมาณนี้นะครับศาลแรงงานอะไร,ะไรประมาณนี้ก็คือว่าให้ตัดสินว่าในกรณีนี้เนี่ยออนายจ้างเนี่ยผิดแล้วก็ให้แปลงจากไอ้ที่มันเป็น CDE เนี่ยให้กลายเป็น CDE เพราะว่านายจ้างเนี่ย ไม่ได้อะไรเอ่ยนะครับก็คือไปได้ทําถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าอันเนี้ยคือให้ทํางานเหมือนเดิมแบบเดิมแล้วก็ไปยืดระยะเวลาแล้วก็ด้วยความที่ทําเป็นหัวหมอคือไม่ต้องการแบบว่าจ่ายค่านั้นค่านี้อะไรมากมายแล้วคือคือคือไม่ต้องการอะไรประมาณนะั้ก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่อยากจะยืดยาวะไรประมาณนะั้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซับซ้อนมากขึ้นโอเคเนาะก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเพราะพยายามชีะอธิบายเยอะแล้วเดี๋ยวกว่าที่จะงงนะครับ โอเคเนาะพอคราวเนี้ยไอสัญญาตรงนี้นะครับมันแตกต่างกับ CDE อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ประมาณว่าสัญญาตรงนี้นะครับมันจําเป็นที่จะต้องเขียนเอาไว้นั่นเองนะครับเวลาเราถูกจ้างในถูกจ้างระยะสั้นนะครับจะต้องมีสัญญาตรงนี้นะครับถ้าไม่มีสัญญาตรงนี้นะครับลูกจ้างเนี่ยสามารถไปยื่นฟ้องศาลหรืออะไรประมาณนั้นอะแล้วก็จากไอสัญญาที่เราไปทําอยู่อะไรประมาณเนี้ยเขาสามารถที่จะให้เราเนี่ยไปไปทําเป็นลักษณะเป็น CDE ได้เลยนะครับ ก็แล้วแต่จะไปฟ้องร้องอะไรกันนะครับก็ให้เป็นความรู้เอาไว้น้อเผื่อว่าถ้าเกิดว่าใครมาทํางานนะครับแล้วก็มาถูกลงถูกหลอกอะไรประมาณนี้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนะครับไม่ต้องติดต่อมาหลังไหมนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะวุ่นวายอะไรมากนะครับก็คืออันนี้ให้เป็นความรู้เท่าที่รู้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาก็ไปร้องเรียนเกี่ยวกับศาลหรือว่าไปหาทนายความอะไรกันแล้กันเนาะอ่ะ ยังมีคนอยู่กันไหมเพราะว่ามันมันยากนะครับผมหนูจะเรียนฝรั่งเศสแล้วนะครับน้องสายสีตาบอกว่าหนูจะไปเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วช่วงนี้ต้องแต่งต้องแต่งตัวประมาณไหนคะแต่งตัวหมายความว่าอะไรครับแต่งตัวช่วงนี้แหละครับช่วงนี้ก็หน้าหนาวนะครับก็เริ่มจะหน้าหนาวแล้วก็พยายามใส่อะไรมาเยอะนิดนึงนะครับโอเคเนาะแต่วันนี้อาจจะร้อนรอนนิดนึงโอเคเนาะ หลังจากนั้นนะครับก็ไอ้ตรงนี้ลาดูเรกเลกาดูทาวมันหมายความว่าระยะเวลาเลกาลก็คือแบบว่าที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือหมายความว่าไอ้แต่ละสัปดาห์เนี่ยเราต้องทํางานกี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วมันจะได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่ามันเป็นระยะเวลาที่อ,อ,อะไรเอ่ยที่กฎหมายเนี่ยเขาบังคับมาแล้วว่า คือห้ามทำงานหรือจะ,จะ,จะแปลว่าอะไรเอ่ยลาดูเรเลกาเยอทราวายก็คือมันเป็นระยะเวลาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองเ,องเนาะโอเคนะครับอ่ะพอมาอ่านตรงนี้นะลาดูเรเลกาเดอทราวยนะครับเอเฟกตีฟเดซาราเรอตองคอมเพลตนะครับตรงนี้ใจความที่สำคัญก็คือเป็นอตองคอมเพลนะครับก็คือว่าเป,เป็นเวลาเต็มนั่นเองเนาะเพราะว่ามันจะมีตองคอมเพลตแล้วก็มีตองปรกเซียนด้วย นะครับผมตองปา์เซียนเนี่ยก็คือประมาณว่าหมายความว่าอะไรเอ่ยตอมปากเซียนก็คือว่าไม่ใช่เวลาเต็มก็คือแบบว่าจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาอะไรประมาณนี้เนาะพอรอนนี้เราจะมาท่องเข้าใจกันว่าที่เขาบอกว่าตองคอมเพลเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับก็คือเป็นการจ้างงานเนี่ยนะแล้วก็เอฟิกเซออะทองแซงเกอร์ปา์เเมนบูตต์เลซองเทอร์รีสแกนกัวเลอเอฟเฟกชีฟแปลให้เลยนะครับไม่งั้นอาจจะมึนได้ ก็คือต้องการที่จะบอกว่าเวลาที่คนฝรั่งเศสเขาทำงานกันนะครับส่วนใหญ่นะก็คือเขาจะทำเป็นตองคอมเพลตตองคอมเพลตเนี่ยหมายความว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับคนฝรั่งเศสจะทำงานกันทั้งหมดกี่ชั่วโมงเอ่ย35ชั่วโมง 3 5ชั่วโมงเนี่ยคือมันเป็นลาดูเรเลกั d ดูดูทรายแล้วก็มันเป็นเวลาเต็มนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเราทํางาน35ชั่วโมงก็คือว่าเราทํางานเวลาเต็มถ้าเกิดว่าเราทํางานตรงปักเซียนแสดงว่าแต่ละสัปดาห์ตรงเนี้ยเราจะทําน้อยกว่า3 5ชั่วโมงโอเคไหมถ้าเกิดว่าทํางานมากกว่า3 5ชั่วโมงส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกกาด กาดก็คือคนที่แบบว่าเป็นพวกระดับผู้บริหารอะไรประมาณนี้เนาะนะครับเป็นผู้จัดการอะไรอะไรอะไรทำนองนี้นะครับก็คือเขาจะทำงานมากกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะพอหลังจากนั้นพราะเขาทำงานมากกว่า35ต่อชั่วโมงใช่ไหมเขาก็จะว่าได้เงินเพิ่มค่าจ้างเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับและเขาก็จะมีแบบประมาณว่าเป็นแอกเตเต แอกเตเตม,มันมาจากครดุตชงดูจองเดอรทาวายอะไรประมาณนี้เนาะแต่ไม่อยากจะเข้าอะไรมากมายนะครับก็คือจะแบบว่าคือจะมีวันเช่นประมาณว่าทํางานเลย39เชั่วโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมด้วยความที่กฎหมายเขาก็แบบว่าต้องการให้ลูกจ้างแบบว่ามีสถานะสามารถแบบว่าทํางานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยแล้วก็มีสุขภาพอะไรที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องป่วยอะไรมากมายเขาก็แบบว่าเตรียมที่แบบประมาณว่ามันมีวันหยุดอะวันหยุดที่แบบว่ามันเป็นแอกเตเตอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครทําเงินทํางาน เกิน35ชั่วโมงไอ้จานวนที่มันเกินไปเนี่ยก็เอามารวมกันเป็นจานวนวันอะไรต่างๆนานา,นา,นาแล้วมันมีวิธีคงวิธีคิดอะไรต,ต่างๆประมาณเนี่ยตนเองก็มึนนะครับ <laughs> คือไม่ต้องเอาคือไม่เอาอะไรคือไม่ต้องเอาอะไรมากมายก็คือไม่อยากจะไปลงรายละเอียดมากมายเอารู้กันเอาไว,ว้ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานเกิน35ชั่วโมงเราสามารถมีแอ t เตเตซึ่งแอกเตเตรตรงนี้นะครับก็คือมันเป็นสิทธิ และไม่เป็นผลประโยชน์ของลูกจ้างที่ลูกจ้างสามารถมีเวลานะครับเอามาหยุดไปทงไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองเพราะว่าตนเองทํางานเยอะโอเคนะ จบนะครับผมใครต้องการหาความรู้เพิ่มเติมก็เข้าไปในเว็บข้างล่างนี้นะครับผมโปรโมทโปรโมชั่นให้กับตนเองหน่อยละกันนะครับใครที่ตั้งใจมาจะถึงปลายตรงนี้เลยนะครับใครที่อยากเรียนนะครับภาษาฝรั่งเศสใช้ได้จริงนะครับไม่ต้องเยอะแยะมากมายอะไรแบบประมาณนี้เนาะแล้วก็มื่นอะไรประมาณนี้เนาะคำศัพท์ภาษากฎหมายนะครับอะไรประมาณนี้ไม่มีนะก็คือแบบว่าเอาที่คําศัพท์ที่แบบว่าใช้ได้จริงจากประสบการณ์กว่า10 คือคือหลายสิบปีคือลืมแล้วเนาะคือพอเลยพอเลย30แล้วขี้เกียจนับเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจากประสบการณ์จริงเนี่ยจากส่วนตัวนะครับของมือเซอร์แซนเนี่ยล้มลุกคุกคามว่าเฮ้ยมันจะต้องอ่านตรงนั้นมันต้องจับตรงนี้ใจความตรงนี้ไอ้ที่เราเคยเรียนมาจริงๆมันไม่ได้ใช้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะต้องไปจับตรงนั้นมานะครับเอามารวมไว้หมดแล้วนะครับในคอร์สเดียวไม่ต้องเรียนวุ่นวายนะครับเรียนแค่20ชั่วโมงนะครับ ก็คือสามารถที่จะพูดได้แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆที่บอกว่า20ชั่วโมงนี่กว่าที่แบบว่าจะเข้าใจมันก็ต้องทบทวนไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณคูณไปซะ3นะครับก็ประมาณละ40-60ชั่วโมงอะที่ต้องมานั่งทบทวนแล้วแบบที่ประมาณว่าจะได้ทราบสึ้งมากขึ้นนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆรุ่นแรกนะครับที่จบกันไปแล้วเนาะตอนนี้นะครับก็เปิดรุ่นที่2นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับรับ เปิดเทอมนะครับ Back to school อะไรประมาณนี้เนาะเปวลาของเทสกอและอะไรอะไรทำเหล่าน,านี้นะครับจากธรรมดาเนี่ยจะลดได้สูงสุดก็แค่5,990บาทนะครับ สำหรับนะครับวันนี้ไปถึงปลายเดือนนี้นะครับจนถึง30กันยายนเนี่ยนะครับก็คือจัดโปรโมชั่นให้พอรู้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยที่เมืองไทยก็อาจจะไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่นะครับหรือว่าที่ฝรั่งเศสอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะอะไรประมาณเนี้ยก็ลดให้นะครับพิเศษเกือบ50นจากธรรมดา8,990เหลือแค่4,990 นั่นเองนะครับหรือว่า125ยูโรนั่นเองนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาได้เนาะก็เข้ามาที่ Add Merc ์เซอรนั่นเองนะครับแล้วก็พิม Add เข้ามาด้วยนะครับผมก็เรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับใครที่แบบว่าเออมีงานอะไรประมาณนี้ก็สามารถซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้เนาะก็มีคลิปวิดีโอเพิ่มเติมอะไรให้นะครับธรรมดามันก็เลยแหละ20ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเรียนกันจริงๆแบบเข้มข้นเนี่ย20ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นคอร์สที่แบบประมาณว่าคัด เอามาที่แบบเนื้อเนื้อแท้ๆนะครับแล้วก็เอาแบบมาให้การเต็มๆนะครับแล้วก็ถ้ามีใครถามว่าเอ๊เราไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนหรือว่าเคยเรียนมาบ้างแล้วนะครับถามว่ามาเรียนได้ไหมบอกได้เลยครับคนที่มาเคยคนที่เคยเรียนมาแล้วเนี่ยแล้วก็มือก็มาโรงเรียนกับคอยกับเบอร์แซนก็พอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีบางท่านเหมือนกันที่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเลยก็ตอนนี้ก็เริ่มพูดกันได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอร์สนี้ ตอบโจทย์ให้สําหรับคนที่แบบว่ากลัวไม่อยากไปเรียนข้างนอกหรือว่าแบบว่าเกรงว่าไปแล้วแบบว่าคือคนแบบคือเวลาพูดแล้วมันจะอายหรืออะไรประมาณนี้นะครับมือเซแซนก็มีเทคนิคต่างๆกันมาโอเคเนาะพูดมากแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันก็มาเจอกันใหม่นะครับในไลฟ์หน้านะครับครั้งหน้าก็อาจจะลงปเป็นวิดีโอผ่านให้ทาง u t u b e นะครับผมใครที่เออพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็สามารถกดแชร์นะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับคนที่แบบว่าต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาทางด้านกฎหมายสําหรับคนที่กําลังนะครับเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสอยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนี่เป็นยังไงหรือว่าคนไทยที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสเองเราก็ต้องการที่จะเข้าใจมากขึ้นกับคาําศัพท์หรือว่ากับออกฎบ้านกฎเมืองของเขานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ สัปดาห์สัปดาห์ไม่รู้ว่าจะไม่รู้จะสัปดาห์ไหนนะครับแต่เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันมาจนถึงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ